คืออาหารอายุวัฒนะของคุณยายนะฮะโอ้ดิฉันรู้ก่อนแล้วค่ะมาดูกันดีกว่าใครทำให้ทานอันนี้ใครทำทำเองใช่ไหมคะพี่ประดับนี่คือกอยกอยที่เราคุยกันว่าเอาไปหุงกับข้าวที่ทำไว้หุงกับข้าวแต่มันไม่ใช่อย่างนี้ที่หนูเห็นมันหนาพี่มันคืออย่างไรนี่มันเดี๋ยวพอแช่น้ำมันก็หนาอ๋อไอเราไม่รู้ไม่เคยเห็นจริงๆแต่ผมเกิดมาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตนี้คุณยังไม่เคยเห็นแม้กระทั่งข้าวเหนียวกลอยถูกไหมที่มันวางอยู่บนข้าวเหนียวอร่อยนี่คือผักเลยครับเป็นผักเลยเป็นเหมือนขุดเป็นหัวหัวจะอย่างเงี้ยเป็นข้าวไม่ได้ทั้งเมาทั้งขันทั้งเมาทั้งขันโอเคโอเคแล้วนี่ข้างหน้าคือคุณยายกินอย่างนี้เหรอต้มจะไม่มีปลาปูกุ้งหอยเหรอฮะก็กินบ้างแล้วแต่เป็นไงครับพี่โตครับเนี่ยรสชาวบ้านไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับคือบางทีเราไปกินน้ำพริกตามร้านเนี่ยจะออกหวานจะอะไรมันไม่ใช่อย่างที่เรากินนี่คือแบบจัดจ้านบ้านอย่างนี้กินน้ำพริกต้องบ้านบ้านอย่างนี้เลยแต่แล้วคุณยายทานข้าวแค่นี้เหรอคะหรือว่าเยอะกว่านี้เยอะกว่าคุณยายทานกี่จานอย่างเงี้ยกี่จานไม่จ้าไม่ใช่ตอนนี้ปกติคุณยายกินเยอะไหมเยอะเขาสองจานรวมได้ไหมนี่เขากินเป็นถ้วยอิโนะเท่ากับสองทัพพีว่างี้ด้วยสองทัพพีใส่ถ้วยกินเลยนั่นแหละใช่มันถึงจะอร่อยนะจานคุณซ่อมไม่มันหรอกแต่เท่าที่ทราบนี่คือเนี่ยคือทานทุกวันทานแบบนี้แหละจ้ะเขาชอบแต่ไอ้พวกนานๆได้ทานทีเนี่ยก็มีเหมือนกันคือมันคืออะไรครับขนมเบื้องขนมเบื้องอะไรมันมีหลายเบื้องอ่ะเบื้องยวนหรือเบื้องที่เป็นฉับฉาบแล้วใส่ไส้ฝอยทอดไม่ใช่เอาน้ำมันใส่กระทะฮะทู่แล้วก็แป้งข้าวเจ้ากับเกลือใส่แล้วก็ร่อนกระทะให้วางจัดให้เลยครับนี่ทำกันเองเหรอครับเนี่ยจะมีมะพร้าวไหมคะขนมเบื้องพอลูกหิ้วก็ต้องทำให้กินนมแบบนี้รอป้อนไหมครับพี่ฮะจริงเหรออืมเหนียวด้วยนะอร่อยเนาะเอาโอเคเดี๋ยวเรานั่งแล้วคุยต่อนะครับนั่งก่อนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณยายครับเท่าที่ทราบเนี่ยเมื่อก่อนคุณตาแข็งแรงมากไม่เคยได้ทำงานนะให้เลี้ยงลูกอ๋อให้คุณตาเลี้ยงลูกแล้ววันนี้หญิงสมัยใหม่เนี่ยหญิงสมัยใหม่เป็นตัวอย่างคุณแม่สมัยใหม่เพราะทำไมครับทำไมเพราะทำชาตัดอ้อยวันได้50มัดแล้วคุณยายอ่ะ350working woman แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณตาล่ะครับเป็นเบาหวานอ๋ออายุเท่าไหร่ครับ75ตายได้ปีต้องบอกว่าทุกวันนี้คุณยายคงไม่ได้ทำงานอะไรนักหนาแล้วนะลูกๆก็เรียกว่าพ้นอกไปแล้วทำงานทำมาหากินไปแล้วแต่วันนึงก็ยังไม่ยอมอยู่เฉยอ้าวใครอยู่กับบ้านคุณยายบอกหน่อยอ่ะวันคุณแม่ทำอะไรบ้างดีก็เพาะเม็ดมะละกอมะเขือพริกเพาะแล้วก็ข้อจะพอเป็นเปลงใหญ่แล้วก็คราวนี้ก็ไปปลูกเป็นลุ่มยังปลูกเองอีกปลูกเองทุกอย่างถ้าไปทายทำจะเห็นของที่เขาปลูกทุกอย่างทั้งวันเลยเหรอคือคุณยายทำงานทั้งวันมะก็ทำเขาไม่เคยได้หยุดปลูกมะละกอก็ได้กินส้มตำกันหึ่มเลยใช่ไหมเนาะคุณผู้ชมดูในตอนนี้เนี่ยคงอยากเห็นแล้วนะว่าในหนึ่งวันของคุณยายเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วแกแข็งแรงคล่องแคล่วขนาดไหนและทีมแคนจะมีความสุขขนาดไหนนะถ้ามีทั้งลูกหลานเหลือลื้อนะฮะมากราบขอพรในวันแม่เราตามไปชมกันครับตื่นกี่โมงจ้าปกติไปตื่นมาแล้วยายทำอะไรบ้างคะไม่เช้าไม่ค่อยได้ทำตื่นข้าวแล้วถึงทำกวาดหน้าบ้านล้างร้านให้เตรียมทักยาเนื้อแกงไทยเนื้อมะกอเนื้อมะม่วงกระจายหมดแล้วแล้วมีตรงไหนอีกวิ่งให้ดูไหมขาวิ่งให้ดูไหมต้นผักทองเนื้อมะเขือพวงวางเฝ้าแล้วพึกนั่งคว้าขยายโจร
เอาไว้ทำอะไรยายต้นฟ้าทะเลจูนดีที่สุดดียังไงคะไปไข้หวัดใหญ่ไปโรงพยาบาลยังไม่หายมากินยังหายเอาไว้ทำอะไรไม่บ่อน้ำน้ำเนี่ยทำไมก่อนไม่มีน้ำกินไปทำบ้านไปอาบน้ำตึงเนาะยายก็มาคุกตรงนี้กินยายกินดีเอาแต่จะกินน้ำยังไงอะยายยายกินน้ำพ่นน้ำฝนน้ำตาปลากินไม่ได้เลี้ยงไม่ออกไม่มีอะไรสี่ขวัญก็ได้กินมากเนี่ยเอายาสูบสี่ขวัญไม่มีปากพริกผักต้มไก่แต่ต้องเอาน้ำกระย่ำก่อนนะไม่งั้นกลืนไม่ลงครับวันนี้คือวันแม่นะครับลูกๆมาไหว้แม่เนื่องในทุกปีก็มาไหว้กันปกติอยู่แล้วแต่ปีนี้มากันพร้อมลูกหลานมากันเยอะเดี๋ยวเราจะเริ่มไหว้แม่กันไล่พี่ระดับพี่คนโตไล่มานะครับแล้วก็จะไล่ตามลูกหลานเหลดไปนะครับทุกอย่างลูกหายไปเลยนะไม่เก็บไม่ใครทำไว้ให้ร้านให้รวยครับหักแม่นะวันแม่ให้แม่อายุยืนนี่นะอยากให้นะคิดได้ง่ายเลยอายุเป็นร้อยๆปีหน้าสุขภาพแข็งแรงหน้าก็อายุมันเพิ่งยืนขึ้นแรงหน้าหายโอบหายไปนะเด็กจะขายนะเริ่มไม่ไหวนะให้คนแค่ละพักให้เขาว่ามันไทยรวยให้เขาซื้อทำอะไรให้ชมความบาดแผลมาดีใจอุ่นใจประทับใจนะคะในความรักความอบอุ่นและความผูกพันกันในครอบครัวจริงๆเลยนะคะแต่ว่าเห็นว่าวันนี้ที่เห็นเนี่ยยังไม่ครบทีมยังไม่ทั้งหมดมีช่วงไหนวันไหนที่จะมารวมตัวกันเยอะมากๆคะวันต้องการครับเกือบครบไหมก็เกือบครบนะคนที่อยู่ไกลๆเมืองบางครั้งเขาก็มาไม่เเท่ากันแต่ละวันใช่คนที่อยู่ไกลเขาก็มาที่ร่างกายใช่รถติดแล้วบ้านอยู่กันพอเหรอคะก็เวลามาก็ต้องมาพักเข้ามาไม่พร้อมกันทีเดียวบางครั้งเนี่ยต้องถามลูกๆบ้างดีกว่าว่าเนื่องจากคุณแม่มีลูกเยอะแบบนี้เนี่ยตอนเด็กๆตอนเราเด็กๆเนี่ยคุณแม่สอนว่าอะไรบ้างครับสอนหลายๆอย่างไม่อยากให้ลูกเกเรไม่อยากให้ลูกคดโกงอย่างเงี้ยแกก็สอนซื้อกินไม่หมดนะลูกคดกินไม่นานไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ให้ซื่อสัตย์อะไรแล้วมีแสดงว่าคุณแม่นี่สอนมาทุกรุ่นเลยใช่ไหมคะสอนคล้ายๆกันไหมคะพี่สุทินเหมือนกันนะครับเหรอให้ซื่อสัตย์เป็นคนซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานโอ้โหคุณยายครับคุณยายภูมิใจในตัวลูกๆมากแค่ไหนครับมากจัดมากจัดลูกนี่ไม่เคยเที่ยงไม่เคยทะเลาะกันเลยแม่ว่าก็ไม่เที่ยงเพราะคุณยายดุหรือเปล่าไม่ดุตีลูกไหมคะเด็กๆไม่เคยได้ตีแล้วโตแล้วไม่เลยไม่เคยตีลูกเลย
แล้วคุณพ่อตีไหมเอางี้ดีกว่าพ่อตีพ่อตีโหดไหมพ่อดุตีหนักตีนิดเข้าโอ้โหบางทีเลือดแล้วคือสรุปลูกทุกคนนี่กลัวคุณพ่อถูกไหมกับแม่ไม่กลัวก็กลัวน้อยกับพ่อกลัวน้อยกว่าแล้วลูกๆล่ะครับภูมิใจในตัวคุณแม่มากขนาดไหนภูมิใจเยอะที่เลี้ยงแม่แกเลี้ยงลูกมาแกไม่ทิ้งลูกสักคนเดียวแกมีถ้าเราไม่มีเนี่ยไปยืมแกน่ะแกมีร้อยครึ่งร้อยให้ลูกยืมในลูกทุกคนให้เงินมั่งให้ขนมให้นมนี่ไม่ต้องซื้อเลยเขาขาวเขาก็ไปให้กินนั่นหมดครับขอถามลูกผู้หญิงบ้างดีกว่าเออเมื่อกี้ลูกผู้ชายตอบไปละค่ะภูมิใจแม่เขาดีแม่เขาไม่ดุไม่ด่าพอไม่ดุไม่ด่าแม่ใจดีไหมครับอะไรบ้างที่แบบคุณแม่สอนแล้วพี่จำได้ดีที่สุดเลยจนทุกวันนี้คำสอนที่แม่สอนนะคะแม่สอนไม่ให้ทะเลาะกันลูกๆหรือตัวแทนลูกสักคนอยากจะบอกอะไรคุณแม่หน่อยไหมครับบอกว่ารักแม่มากเลยแล้วก็ภูมิใจที่แม่เขาเลี้ยงมาแล้วจนเติบโตจนมีครอบครัวมีลูกมีร้านมีเล่นมีลื่นขนาดนี้และเนื่อในวันนี้เป็นวันแม่นะคะอยากให้คุณยายฉาบเนี่ยเป็นตัวแทนของแม่ให้พรกับลูกๆหลานๆเหลนๆลื่นๆนะคะหรือคนที่ดูคุณยายอยู่ทางบ้านด้วยค่ะสาธุให้ลูกให้ร่ำให้รวยให้ทำมาค่ะขึ้นทุกคนด้วยนะโอ้ขอบคุณครับเป็นความน่ารักนะคุณพ่อนะคือคุณพ่อเขาได้ยินภาษิตโบราณเขาพูดไหมฮะที่ไม่มั่นใจว่าแม่คนเดียวเลี้ยงลูกต้องขยงเลี้ยงได้แต่บางทีลูกคนเดียวเลี้ยงแม่เนี่ยลูก 5-6 คนเลี้ยงแม่คนเดียวยังไม่ได้แต่อันนี้ค้านคำนั้นค่ะพอลูกที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นหลานเป็นเหลนเป็นลูกก็ยังเลี้ยงดูคุณยายลูกยายไม่ว่าหลานว่าเหลนถ้ามาเยี่ยมมาห้างเนี่ยเรามั่งเงินมั่งทุกคนชื่นใจเนาะคุณยายนะชื่นใจต้องบอกว่ารายการ VIP นะฮะขอการดอกจันดวงโตๆนะฮะให้กับคุณแม่ที่มีความรักความอดทนนะสู้ฟันฝ่าแล้วก็ฟูมฟักเลี้ยงดูลูกๆถึง25คนแม้จะยากลำบากสักเพียงไหนก็ตามนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณยายฉาบแล้วก็ลูกหลานเหลนลือทุกคนที่มาร่วม VP กับเราขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะประทับใจกับสุดยอดคุณแม่ลูกดกนะคะที่มีสมาชิกในครอบครัวร่วมร้อยชีวิตไปแล้วช่วงหน้าจะพาไปชิมเมนูเด็ดที่เหมาะกับการทานแบบครอบครัวเต็มอิ่มสักครู่ค่ะ